กุญแจสำคัญที่เป็นเหล่ากำลังเสริมของลูฟี่ที่หลายคนมักจะมองข้ามไปสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีซทั้งหลายถ้าหากจะดูนะฮะในสถานการณ์วันพีซตอนนี้เรียกได้ว่านะครับมหาสงครามครั้งนี้เริ่มจะมีการเปิดฉากแบบเต็มตัวกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เริ่มมีการเปิดฉากนะครับแต่ว่าเป็นแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเรียกน้ำจิ้มให้แฟนๆวันพีซหลายคนเนี่ยรู้สึกขนลุกขนชันเลยครับกับการต่อสู้ที่เขาว่ากันว่าจะยิ่งใหญ่กว่ามหาสงครามมารีนฟอร์ดซึ่งก่อนที่ว่าลูฟี่เพลย์ของเรื่องของนะครับจะเข้าประเทศวาโนเรียกได้ว่านะครับเราแฟนๆหรือ FC ลูฟี่ของเราก็พกพาความมั่นใจเต็มร้อยคอยขิงตลอดเวลาเลยแหละครับว่านี่แหละจะเป็นการเปิดตัวนะครับของจักรพรรดิคนที่5แบบเต็มตัวว่าพี่แกเนี่ยเทพขิงๆมากแค่ไหนโดยเมื่อลูฟี่มาถึงประเทศวาโนนะครับเรียกได้ว่าพี่แกก็พกพาความมั่นใจความห้าวเต็มร้อยเลยแหละฮะในการปะทะกับไคโดเมื่อพบหน้าไคโดแล้วนะครับก็ทำการของขึ้นในทันทีนะครับโดยการที่เขานะครับพุ่งไปในการโจมตีใส่ไคโดเรียกได้ว่ากระนำทุกอย่างนะครับซัมเมอร์เซลใส่ไคโดแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีนะครับแบบจัดเต็มร้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็ไม่สามารถระคายผิวไคโดได้เลยแม้แต่น้อยนิดจนทำให้เกิดวลีนะครับจุดจบสายห้าวขึ้นมาในทันทีนะครับเมื่อลูฟี่ของเรานะครับโดนไคโดเนี่ยฟาดเข้าไปนะครับเต็มแรงหนึ่งทีเรียกได้ว่านะครับนอนหลับพบกับสวรรค์เลยในทันทีก็เรียกได้ว่านะครับตอนนั้นก็สร้างความหดหู่นะครับให้กับแฟนวันพีซไม่มากก็น้อยเลยแหละครับเพราะว่าตอนแรกนะครับเราคิดว่าเฮ้ยหรือว่าถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ลูฟี่ของเราเนี่ยจะมีพลังเทียบหรือว่าใกล้เคียงกับเหล่าซีจักรพรรดิแต่เมื่อมีการเปิดฉากการต่อสู้ขนาดนี้เนี่ยเราเห็นได้ถึงความแตกต่างเลยแหละครับว่าลูฟี่นั้นฮะยังไม่ได้มีความเหมาะสมในการเป็นซีจักรพรรดิเลยแม้แต่น้อยนิดในตอนนั้นจนเมื่อลูฟี่ของเรานะครับก็ได้ไปฝึกฝนวิชามานะครับจนเขาสามารถใช้ฮาคิเกราะขั้นสูงได้แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับที่สามารถการันตีได้ว่าพี่แกนะครับจะสามารถนะครับต่อยเข้าเนื้อของไคโดนะครับที่แข็งแบบเฮียๆขนาดนั้นนะครับจะสามารถต่อยเข้าได้หรือไม่จึงทำให้ความหวังเดียวนะครับของหมู่บ้าน FC One Piece ของเราก็คือเหล่าพันธมิตรทั้งหลายนะครับที่เข้าร่วมกับลูฟี่ว่าพวกเขาเลยเนี่ยก็คือจะมาช่วยลูฟี่ในการต่อกรนะครับกับแก๊งของ4จักรพรรดิอย่างไคโดเพราะตอนนี้นะครับ4จักรพรรดิอย่างไคโดเนี่ยดันมาร่วมมือนะครับกับบิ๊กมัมในการต่อสู้จึงทำให้นะครับการที่ว่าพวกเพจของเรานะครับจะรวมบุคคลระดับตำนานนะครับหรือบุคคลเก่งๆเอาไว้ในการร่วมมือนะครับในการจัดการนะครับในฝั่งของไคโดเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แปลกอะไรแล้วในเมื่อเองนะฮะ4จักรพรรดิ2คนมารวมตัวกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกข้าเนี่ยก็รวมตัวเหมือนกันนะครับเหล่าตัวเป้งๆทั้งหลายวันนี้ก็เลยจะมาพูดแหละครับว่ากุญแจสำคัญที่จะทำให้ลูฟี่นั้นสามารถชนะสงครามประเทศวาโนได้นั้นมีอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแล้วกันนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปดูประเด็นที่มันเจาะลึกเข้าไปกันเลยดีกว่านะครับเอาเป็นว่าหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไว้ด้วยละกันสำหรับมหาสงครามประเทศวาโนนี้นะครับก็จะมีผู้ที่มากประสบการณ์นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างไคโดบอกเลยครับว่าประสบการณ์พี่แกเนี่ยเหลือล้นมากๆเลยกว่าพี่แกนะครับจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็น4จักรพรรดิได้นะครับเคยเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดร็อกมาก่อนหรือจะเป็นเจ๊พิกมัมนะครับก็เป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดร็อกมาก่อนนะครับก็คืออยู่ในยุคสมัยเก่านะครับจนสามารถข้ามมาอยู่ในยุคสมัยใหม่ได้ซึ่งพวกเขานะครับกว่าจะทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมกำลังคนนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้ล้วนแต่ประสบการณ์ล้วนๆเลยจึงทำให้นะครับทางฝั่งของพวกลูฟี่นั้นนะครับที่ไร้ประสบการณ์ซะเหลือเกินในตอนแรกนะครับอย่างลูฟี่เนี่ยที่เขาบอกว่าให้เองเนี่ยปลอมตัวเข้ามาเนียนๆแล้วเดี๋ยวทำตามแผนนะครับด้วยความที่ไร้ประสบการณ์และความห้าวเป้งนะฮะก็เลยแพ้ไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้นะครับหากใครสังเกตดูดีๆนะครับพวกของลูฟี่นั้นเริ่มมีคนที่มีประสบการณ์นะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจากตอนแรกเลยนะครับก็คือจะมีนะครับทางด้านของจินเบที่เข้าร่วมเข้ามานะครับในกลุ่มหมวกฟางซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละครับว่าจินเบนะครับเป็นคนที่มีประสบการณ์เนี่ยมันสูงมากแค่ไหนนะครับจากการที่เขาเคยติดตามนะครับฟิชเชอร์ไทเกอร์ไปนะครับในการปลดแอกทาสหรือการที่เขานะครับก็คือเคยเป็นถึงอดีต7เทพโจรสลัดนะครับและความที่เขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากๆความสุขุมนุ่มลึกนะครับจึงทำให้นะครับเรื่องตรงที่ว่ากลุ่มหมวกฟางเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังหรือไม่ค่อยฟังอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีจินเบนะครับเข้ามาตักเตือนหรือเข้ามาตบในตรงนี้นะครับจึงทำให้กลุ่มหมวกฟางเนี่ยดูเป็นคู่เป็นคนมากขึ้นเยอะเลยอีกทั้งจินเบนะครับเคยมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับบิ๊ก
มัมมาแล้วนะครับก็คือการที่ว่าพี่แกนะครับเคยหยุดบิ๊กมัมนะครับในการไล่ล่าพวกลูฟี่ประสบการณ์ตรงนี้ก็สำคัญเลยนะครับเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้ก็มีทางด้านบิ๊กมัมนี่แหละดูแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวเหมือนกันที่หลายคนมักจะมองข้ามไปหลายคนคิดว่ามันมีแต่ไคโดนี่แหละที่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วนะครับบิ๊กมัมนะครับป้าใหญ่ของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันหรือตอนนี้นะครับก็จะมีทางด้านเมาโก้นกฟีนิกซ์ของเรานะครับที่โคตรจะมากประสบการณ์เลยและเป็นบุคคลนะครับที่ทางด้านพลเอกเนี่ยยกย่องเลยแหละครับว่าเขาเนี่ยมีความใกล้เคียงนะครับในการขึ้นเป็น4จักรพรรดิคนต่อไปและการเปิดตัวนะครับเข้ามาในประเทศวาโนของพี่แกดูแล้วจะเป็นอะไรที่มันเทพมากๆเลยนะครับจากการที่พี่แกนะครับสามารถตบนะครับเหล่าบรรดาลูกๆนะครับของบิ๊กมัมเนี่ยล่วงหล่นลงไปได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับในที่พี่แกนะครับดูแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีฮาคิสังเกตขั้นเทพอีกนะครับจากการที่ว่าขึ้นมาประเทศวาโนแล้วแต่รู้สึกเหมือนกับว่านะครับเขาจะเห็นอะไรเงาตะคุ่มตะคุ่มนะครับที่แอบเนียนขึ้นมาในประเทศวาโนนะครับซึ่งผมคิดว่าก็คงจะไม่หนีไม่พ้นนะครับสำหรับเจ้าเปโรเปรอสนะครับซึ่งก็น่าจะมีฉากคาฮาอีกนะครับสำหรับตอนนี้แต่สิ่งที่มันสำคัญเลยก็คือเมาโก้นะครับเขาเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่กลุ่มโจรสลัดหนวดขาวมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยและเขานะครับเป็นคนที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ4จักรพรรดิเลยก็ว่าได้แน่นอนแหละว่ากลุ่มหนวดขาวต้องเคยปะทะกับกลุ่มไคโดแน่ๆนะครับซึ่งสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญประสบการณ์ของเมาโก้นะครับในการที่จะช่วยเหลือลูฟี่ในการปะทะกับไคโดซึ่งถึงแม้ว่าตอนแรกนะครับที่เมาโก้ทราบว่าลูฟี่เนี่ยจะไปไฟนะครับกับไคโดนะครับหน้าพี่แกเนี่ยก็คือจะถอดสีเลยแหละครับคิดว่าอุ้ยเองจะไปต่อสู้กับไคโดเลยเหรอมันเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวหรือว่าเป็นสิ่งที่มันแบบเลวร้ายมากๆแต่การที่เมาโก้นะครับเขามั่นใจเหลือเกินในการที่เข้ามาประเทศวาโนนีนะครับเพื่อจัดการช่วยเหลือลูฟี่นั้นแน่นอนเลยครับว่าเขาต้องมีไม้ตายเด็ดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ร่วงรู้นะครับเกี่ยวกับไคโดแน่ๆนะครับก็คือตอนเนี้ยไคโดนะครับเรารู้แค่ว่าพี่แกเป็นมังกรเท่านั้นแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าสรุปแล้วเป็นเผ่าพันธุ์มังกรหรือเป็นพลังผลปีศาจแต่จากการที่ว่าดูลูกสาวของเธอที่ปรากฏตัวมาคิดว่านะครับไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเผ่าพันธุ์แล้วแหละน่าจะเป็นเกี่ยวกับพลังผลปีศาจมากกว่าซึ่งอาจจะเป็นพลังผลปีศาจสายโซออนในตำนานก็เป็นไปได้เราต้องไปรอดูนะครับว่าจะมีการเปิดเผยยังไงเพราะหากไคโดนะครับถ้าเป็นผู้ที่ใช้พลังผลปีศาจมังกรจริงๆแล้วก็เป็นพลังผลปีศาจโซออนในตำนานอีกแล้วแล้วก็พลังผลปีศาจของพี่แกมันตื่นแล้วนะครับโอ้โหเราคงจะได้เห็นนะครับการต่อสู้นะครับของพลังผลปีศาจสายโซออนแบบเต็มตัวสักทีนะครับแบบว่าเมื่อมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการต่อสู้นะครับที่มีการฟื้นพลังแบบโคตรจะเร็วแล้วก็มีการต่อสู้นะครับด้วยสัญชาตญาณนะครับความเป็นสัตว์เนี่ยที่มันโหดมากๆเลยของไคโดนะครับเราคงจะได้เห็นการต่อกรครั้งนี้เพราะอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้ไคโดที่สู้กับลูฟี่นั้นอันนั้นพี่แกเมานะฮะเห็นไหมการเดินแบบตุ๊บปัดตุ๊บเป๋นะครับยังโหดได้ขนาดนี้แต่การต่อสู้ครั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับพี่แกยังไม่ได้เมานะครับก็คือแบบอาจจะกลืมนิดนึงแบบเจ๊แบ็กมาเรียของเรานะครับทำการมอมไปแล้วนิดนึงนะฮะแต่คิดว่าก็คงจะไม่เมาแอนะครับเหมือนตอนต่อสู้ครั้งนั้นและพี่แกก็บอกเลยแหละครับว่ามีโปรเจกต์ใหม่นะครับเกี่ยวกับโอนิงะชิมะด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มันสำคัญเหมือนกันว่าโปรเจกต์ใหม่ของพี่แกนะครับจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับการต่อสู้กับกลุ่มหมวกฟางบ้างหรือไม่แล้วก็มาที่คนสุดท้ายนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นกุญแจนะครับสำคัญเลยก็คือทางด้านของยามาโตซึ่งในตอนล่าสุดนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าเขาเนี่ยก็คือเป็นลูกสาวของไคโดนะครับที่เป็น FC ของโคซูกิโอเด้งและต้องการเป็นผู้ชายอย่างมากนะครับหลายคนคงถามว่าเฮ้ยพลังของยามาโตเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเพราะก่อนหน้านี้มันก็บอกเองว่ามันถูกพ่อมันเนี่ยก็คือตบตีนะครับมาอย่างเสมอมาเลยนะครับก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้แล้วแหละครับว่าทางด้านยามาโตนั้นยังไม่ได้แข็งแกร่งกว่าพ่อเขาแต่สิ่งนึงนะครับที่ผมอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่ยามาโตมีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือบันทึกการเดินทางของโอเด้งนะครับซึ่งในบันทึกนั้นมันจะมีบันทึกนะครับที่นอกเหนือจากการเดินทางด้วยแน่นอนนะครับอย่างเช่นช่วง5ปีนะครับที่โอเด้งอยู่กับไคโดนะครับน่าจะมีบันทึกนะครับเกี่ยวกับจุดอ่อนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับไคโดก็เป็นไปได้และอย่างต่อไปเลยก็คือนะครับทางด้านยามาโตเนี่ยที่เป็นลูกสาวของไคโดนะครับซึ่งความที่เป็นลูกสาวเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าไคโดนะครับมีอะไรอยู่ในตัวเช่นมีจุดอ่อนยังไงบ้างหรือมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดสำคัญเลยที่จะเป็นข้อมูลของลูฟี่นะครับในการที่เขานะครับจะต่อกรกับไคโดเพราะหากนะครับทางด้านลูฟี่นั้นไม่รู้ข้อมูลเลยในการปะทะกับไคโดผมคิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องยากมากๆที่เขานะครับจะล้ม4จักรพรรดิอย่างไคโดลงไปได้แต่นอกเหนือนะครับจากเหล่านะครับพรรคพวกของลูฟี่ที่ทำการช่วยเหลือเขาในตอนนี้ลูฟี่นะครับเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคิเกราะขั้นสูงของเขาจะต้องแบบสูงจริงๆนะไม่ใช่ฝึกมานะครับและยังไม่สามารถ
คายผิวไคโดได้หรือตั้งรับการต่อสู้ของไคโดได้หรือเรื่องพลังผลปีศาจที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แหละครับว่าลูฟี่นะครับควรที่จะมีพลังผลปีศาจที่ตื่นได้แล้วนะครับในภาคนี้นะครับเพราะว่ามีการปูเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจที่ตื่นแล้วมาทั้งหมด2ภาคหากภาคนี้นะครับลูฟี่พลังผลปีศาจยังไม่ตื่นนะครับโอ้โหคงจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันในการที่จะประทานนะครับคนอย่างไคโดผู้ที่เป็นสี่จักรพรรดินะครับสิ่งมีชีวิตที่มันแข็งแกร่งที่สุดในโลกสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับที่พูดถึงกุญแจสำคัญและการที่ว่าลูฟี่นะครับจะสามารถต่อกรนะครับสี่จักรพรรดิอย่างไคโดได้นะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตและกันว่าคนที่เข้าร่วมกับลูฟี่พวกนี้นะครับถึงมีความสำคัญขนาดนี้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มักจะมองข้ามไปอันนี้ผมยังไม่ทันพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเดนจิโร่นะครับที่เคยเป็นคนในมาก่อนนะครับของฝั่งโอโรจิก็น่าจะรู้เรื่องราวต่างๆข้างในนะฮะมากมายเลยซึ่งเราจะได้เห็นนะครับการเชื่อเฉือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลังนะครับหรือเทคนิคต่างๆแน่นอนนะครับในมหาสงครามประเทศวาโนนี้เพราะเรานะครับได้เห็นการหักหลังการหักมุมนะครับหรือแผนต่างๆในประเทศนี้นะครับแบบจัดเต็มเลยก็หวังว่าแฟนๆวันพีชหลายคนนะครับจะเฝ้ารอดูเลยครับว่าภาคนี้นะครับจะยิ่งใหญ่สมชื่อของมันบ้างหรือเปล่าและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากใครนะครับอยากจะรับชมเรื่องอะไรคอมเมนต์มาละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ทำตามคำขอเลยเพราะว่าหลายคนนะครับอยากให้ผมพูดถึงนะครับเกี่ยวกับว่าเฮ้ยทำไมไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกที่มาเข้าร่วมเนี่ยถึงมีความสำคัญอะไรบ้างวันนี้นะครับก็เลยจัดเต็มนะครับให้ทุกคนได้รับชมนะครับแบบเต็มๆเลยฝากด้วยละกันเวลากด Subscribe กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอพระคุณครับ